วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเต๋าทีวีภูเป็นงงฝ้ายสุภาพรขอสู้คดีคำพิพากษาออกแล้วจะสู้อะไรเต๋าทีวีภูเพิ่งกลับจากศาลแพ่งบอกชนะแล้วเจอข่าวฝ้ายสุภาพรขอสู้คดีเลยสงสัยคำพิพากษาออกแล้วจะสู้อะไรคะจากกรณีเต๋าทีวีภูโพสต์ไอจีแฉนางงามคนดังติดหนี้ตนเอง2ล้านบาทแต่พอเป็นดาราแล้วกลับมีชีวิตดีๆใช้ของแบรนด์เนมเที่ยวต่างประเทศจากกรณีทำสัญญากันไว้ก่อนประกวดว่าหากชนะต้องแบ่งเงินรางวัลให้ครึ่งหนึ่งโดยผู้เข้าส่งประกวดนั้นจะเป็นคนดูแลในการประกวดทั้งหมดโดยที่ตัวนางงามไม่เคยต้องออกค่าใช้จ่ายใดๆเลยแต่อีกฝ่ายไม่ยอมทำตามและมีการฟ้องร้องกันจนทางเต๋าชนะคดีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมาทางฝ้ายสุภาพรมลิสอนนางงามสาวที่ถูกโยงว่าเป็นดาราคนดังกล่าวก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้พร้อมกับณวัฒน์อิสระไกรศิลป์ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์โดยระบุว่าฝ่ายยังไม่แพ้คดีเนื่องจากคดียังไม่ตัดสินศาลได้พิจารณาความใหม่ทั้งหมดเพราะเหตุฝ่ายไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ตัวฝ่ายและกองประกวดไม่เคยทราบว่าโดนฟ้องความคืบหน้าล่าสุดเต๋าทีวีภูได้ออกมาโพสต์ไอจีเป็นภาพของตัวเองพร้อมข้อความว่าเพิ่งกลับจากศาลแพ่งซึ่งก็มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจและเต๋าก็ได้ตอบกลับว่าชนะแล้วขณะเดียวกันก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเห็นนางสัมภาษณ์ว่าวันนี้ขอสู้คดีมั่นใจในหลักฐานสัมภาษณ์คู่กับคุณณวัฒน์เต๋าทีวีภูจึงได้ตอบกลับไปว่าคำพิพากษาออกแล้วจะสู้อะไรคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ